วัสดีค่ะพี่แอลค่ะครับพี่พีครับวันนี้พี่ๆทั้งสองคนนะคะจะมาแนะนำรายวิชาสูติศาสตร์แล้วก็นรีเวชวิทยาให้น้องๆได้รู้จักกันค่ะครับผมครับก็น้องๆได้ยินชื่อแล้วนะครับผมก็วิชานี้เนี่ยประกอบไปด้วย1ก็คือวิชาสูติศาสตร์นะครับผมซึ่งจะเป็นวิชาที่ดูแลเกี่ยวกับมารดาตั้งแต่ระยะก่อนตั้งครรภ์ระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดแล้วก็ระยะหลังตั้งครรภ์นะครับผมส่วน2เนี่ยก็คือวิชานรีเวชวิทยานะครับผมซึ่งวิชานี้เนี่ยก็จะเป็นการดูแลเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงทั้งหมดนะครับผมรวมไปถึงทางเดินปัสสาวะด้วยนะครับผมก็วิชานี้เราก็ได้ยินชื่อนะครับประกอบไปด้วย2วิชาเราก็ต้องศึกษาทั้ง2วิชานี้นะครับผมก็สำหรับวิชานี้เนี่ยเราเรียนตั้งแต่ช่วงไหนครับพี่แอลค่ะสำหรับรายวิชานี้นะคะน้องๆจะได้เรียนกันตอนชั้นปีที่4นะคะโดยน้องๆเนี่ยจะมีภารกิจต้องทำล็อกบุ๊กให้สำเร็จนะคะโดยในล็อกบุ๊กเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหัตถการต่างๆนะคะแล้วก็รายชื่อผู้ป่วยนะคะหรือว่าชื่อมารดาที่น้องๆได้รับผิดชอบอยู่ในความดูแลนะคะโดยหัตถการนั้นจะต้องทำจริงนะคะแล้วก็ต้องเซ็นชื่อจริงๆด้วยค่ะพี่ผีครับผมก็ส่วนเรื่องรายละเอียดล็อกบุ๊กยังไงเนี่ยก็ขอให้น้องๆคอยติดตามกับทางศูนย์แพทย์อยู่เสมอนะครับผมต่อไปก็มาดูกันว่าพอเราขึ้นปี4มาปุ๊บหลังจากที่ผ่านมาแล้วนะครับเรามาต้องขึ้นวิชาสูตินรีเวชนะเราก็จะใช้เวลาทั้งหมด8สัปดาห์นะครับผมในการเรียนนะซึ่งเราก็จะประกอบไปด้วย4กิจกรรมหลักนะครับผมก็คือ1การออก OPD 2การออก ANC หรือว่าคลินิกฝากครรภ์นะครับผม3ก็คือการเข้าห้องผ่าตัดหรือ OR นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการเข้าห้องคลอดนะครับผมน้องๆก็จะมีโอกาสได้ทำคลอดจริงด้วยนะครับผมส่วนรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเราไปศึกษาไปดูกันต่อเลยนะครับต่อไปนะคะพี่ก็จะมาบอกว่าใน1วันเนี่ยน้องๆจะต้องทำอะไรบ้างค่ะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยน้องก็จะต้องไปลาวเคสของตัวเองให้เสร็จก่อนนะคะแล้ว 7:30 นะคะย้ำ 7:30 น้องๆจะต้องมาเจอกันที่ห้องคอนเฟอเรนซ์นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องคอนเฟอเรนซ์กันค่ะตามมาเลยก็คือห้องคอนเฟอเรนซ์นะครับผมที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็สำหรับน้องๆที่เดินเข้ามาแล้วนะครับผมก่อน 7:30 ก็ได้แต่ว่า 7:30 จะต้องมาอยู่ที่ห้องนี้นะครับตรงเวลานะครับห้ามเลทครับพอเดินมาถึงเนี่ยน้องๆก็จะเห็นสมุดอยู่เล่มนึงนะครับผมก็เอาไว้ให้น้องๆเนี่ยเซ็นชื่อนะครับผมซึ่งจะต้องเซ็นชุกทุกคนนะครับผมเพื่อรายงานว่าได้มาเข้าคอนเฟอเรนซ์แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตว่านี่คือโต๊ะที่อาจารย์และพี่เรซิเดนต์ใช้คอนเฟอเรนซ์จริงๆนะครับส่วนที่นั่งของน้องๆจริงๆเนี่ยก็คือส่วนบริเวณโซนนี้นะครับข้างๆคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นที่สำหรับจัดให้น้องๆปี4ทุกคนไว้นั่งนะครับผมอย่างเช่นอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็หลังจากที่นั่งแล้วนะครับทำยังไงต่อนะครับพี่แอลค่ะหลังจากที่นั่งคอนเฟอเรนซ์เสร็จนะคะพอเวลา8:00ปุ๊บนะคะย้ำนะคะ8:00น้องๆกลุ่มที่จะต้องไปเข้าห้องผ่าตัดนะคะก็ให้ขออนุญาตอาจารย์นะคะออกจากคอนเฟอเรนซ์เพื่อไปเตรียมตัวในการเข้าห้องผ่าตัดต่อไปค่ะย้ำ8:00นะคะค่ะครับส่วนคนที่เหลือทำยังไงบ้างนะก็คืออีก3กลุ่มที่เหลือเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ห้องผ่าตัดเนี่ยก็ให้นั่งฟังคอนเฟอเรนซ์อย่างตั้งใจอยู่ในห้องนี้นะครับหลังจากนั้นที่คณาจารย์ทุกคนนะครับผมแล้วก็พี่เรซิเดนต์เนี่ยทำการคอนเฟอเรนซ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย เขาก็จะพาไปเราที่วอร์ดนะครับผมซึ่งก็คือวอร์ดสูติกรรมที่มอ3นะครับผมซึ่งน้องๆก็ต้องตามเราอย่างตั้งใจนะครับผมเพราะว่ามีความรู้แทรกสอดแทรกอยู่มากมายนะครับผมก็ครับผมก็อันนี้สำหรับตอนเช้านะฮะเดี๋ยวเรา9:00เราต้องทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะฮะครับก็หลังจากที่เราลาวกับคณาจารย์แล้วก็พี่เรซิเดนต์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลา9:00เนี่ยน้องๆทุกคนก็ต้องแบ่งงานแล้วก็แบ่งหน้าที่ไปปฏิบัติงานตามกลุ่มย่อยของตัวเองนะครับผมก็สำหรับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มห้องคลอดนะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่าจะต้องทำยังไงต่อนะครับผมก็อันนี้คือวอร์ดที่เราลาวกันเสร็จนะครับน้องก็ออกมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงไปที่ห้องคลอดเลยครับผมตามมาเลยครับเอาละค่ะตอนนี้เราอยู่หน้าห้องคลอดแล้วนะคะนี่ค่ะน้องๆที่เป็นกลุ่มที่จะต้องเข้าห้องคลอดนะคะน้องๆก็จะต้องมาเปลี่ยนรองเท้านะคะที่บริเวณนี้ค่ะโดยเปลี่ยนจากรองเท้าของเรานะคะให้เป็นรองเท้าที่ใช้ในห้องคลอดเท่านั้นค่ะโดยรองเท้าที่เราจะใช้เนี่ยเป็นรองเท้าที่เขียนคําว่านิสิตแพทย์นะคะครับก็เดี๋ยวพี่ๆจะพาน้องๆไปดูนะครับผมว่าด้านในเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงบ้างครับผมไปตามเข้ามาเลยครับก็สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นเคาน์เตอร์ของพี่ๆพยาบาลนะครับผมก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมสวัสดีทักทายพี่ๆเขาด้วยนะครับแล้วก็เดินตรงมาต่อนะครับซึ่งน้องๆก็จะต้องไปเก็บของแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าบริเวณด้านในครัวตรงนี้นะครับก็จะมีห้องสำหรับน้องๆอยู่นะครับ
นี่นะครับคือห้องพักนักศึกษาแพทย์ของเรานะครับผมเอาไว้ทำอะไรบ้างครับพี่แอลห้องพักนิสิตแพทย์ก็เอาไว้เก็บของนะคะแล้วก็เป็นที่เปลี่ยนชุดค่ะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับด้านไหนหลังจากเข้ามาในห้องนี้แล้วนะก็สังเกตนะครับผมน้องก็จะมีที่วางของนะครับอยู่ตรงนี้บริเวณที่เป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์นะครับผมหลังจากวางเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้ทำการเปลี่ยนชุดนะครับซึ่งชุดก็อยู่ด้านข้างๆเตียงด้านนี้นะครับผมก็เปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถออกไปเป็นแบบหน้าที่ได้นะครับก็เดี๋ยวขอเวลาพี่ๆเปลี่ยนชุดสักครู่นะครับผมครับต่อนะครับผมหลังจากที่พี่ๆเปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ส่วนประกอบนะก็จะมีอะไรบ้างก็คือได้แก่1หมวกนะครับผม2เสื้อแล้วก็3กางเกงนะครับผมแล้วก็4คือป้ายแปะคอนะครับและก็5อย่าลืมสิ่งของสำคัญให้ติดตัวอยู่เสมอนะครับผมก็หลังจากที่เปลี่ยนการแต่งกายเรียบร้อยเราจะทำยังไงต่อนะครับพี่แอลก็อย่าลืมนะคะสิ่งที่สำคัญคือผู้หญิงนะคะจะต้องเก็บผมเข้าไปในหมวกให้เรียบร้อยนะคะค่ะหลังจากที่เราเช็คการแต่งกายเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาแนะนำหมายเลขจะแนะนำห้องต่างๆนะคะก็คือห้องแรกนะคะจะเป็นห้องหมายเลข3นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะห้องหมายเลข3ก็คือห้องรับใหม่นะคะก็จะเป็นห้องเนี่ยที่รับมารดานะคะที่จะมาทำการคลอดนะคะในห้องนี้เราก็จะต้องทำการสักประวัตินะคะแล้วก็ตรวจร่างกายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการวัดหน้าท้องนะคะการตรวจท่าเด็กนะคะหรือว่าการฟังเสียงหัวใจเด็กนะคะหลังจากเสร็จจากรับใหม่แล้วไปที่ไหนต่อคะพี่พีครับผมหลังจากที่ทำการรับมารดาใหม่ให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ถูกพิจารณาว่าใกล้ที่จะคลอดแล้วนะครับผมมารดาก็จะถูกย้ายนะครับผมไปสู่ห้องหมายเลข2ที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับผมก็คือเป็นห้องรอคลอดนะครับผมซึ่งในห้องนี้เนี่ยน้องๆก็จะมีหน้าที่เพิ่มขึ้นมากมายนะครับผมก็คือในห้องเนี่ยก็จะมีโต๊ะอยู่น้องๆก็สามารถนำเอกสารไปวางบนโต๊ะได้แล้วก็ให้น้องๆเนี่ยเข้าไปนั่งอยู่ข้างๆของมารดานะครับผมแล้วก็ติดตามการตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือการจับคอนแทคชั่นหรือว่าการจับการแข็งตัวของหน้าท้องของมารดานะครับผมซึ่งน้องๆก็จะต้องคอยจับเป็นระยะนะครับผมแล้วก็คอยบันทึกไว้ในใบเอกสารของน้องๆนะครับผมหลังจากนั้นก็บางช่วงเวลาเนี่ยอาจจะมีพี่ๆอินเทอร์หรือว่าพี่ๆเรซิเดนต์นะมาคอยตรวจร่างกายของมารดานะครับผมน้องๆก็ให้สามารถรายงานผลหรือว่ารายงานอาการของมารดาคร่าวๆนะครับผมแล้วก็ติดตามการตรวจร่างกายของพี่ๆนะครับผมก็ไว้เรียนรู้ได้นะครับผมก็หลังจากที่รอมาระยะนึงแล้วเนาะก็เมื่อคุณมารดาเนี่ยเริ่มใกล้สู่เข้าใกล้สู่ระยะคลอดเนี่ยเราจะทำยังไงต่อนะครับพี่แอลค่ะมารดานะคะก็จะถูกย้ายไปที่ห้องหมายเลข4 5แล้วก็6นะคะซึ่งเป็นห้องคลอดนะคะในห้องนี้นะคะเราก็จะทำการคลอดโดยวิธีคลอดแบบธรรมชาติค่ะก็น้องๆก็สามารถมาศึกษาได้ด้วยตนเองนะครับผมอันนี้ก็คือการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในห้องคลอดโดยคร่าวๆนะครับผมก็ขอให้น้องๆปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมด้วยนะครับครับผู้ป่วยหญิงสามัญ นะคะที่นี่เราอยู่ที่ตึกบรมราชเทวีชั้น3นะคะโดยชั้น3เนี่ยก็จะมีผู้ป่วยหญิงนรีเวชกรรมของเรานะคะนอนพักอยู่ที่นี่ด้วยค่ะครับก็นอกจากตึกบรมราชเทวีชั้น3นะครับผมทางด้านหลังของตึกนี้นะครับผมก็จะมีตึกที่เรียกสั้นๆว่าสว่างนะครับผมน้องๆก็อย่าลืมไปดูผู้ป่วยนะครับผมที่บริเวณตึกสว่างด้วยนะครับผมก็อย่าลืมย้ำนะครับผมก็ให้ทำการลาวให้เสร็จก่อนเวลา7:30ค่ะครับผมหลังจากนั้นก็รีบไปคอนเฟอเรนซ์กันนะครับครับเรียบตอนนี้เรากำลังจะไปไหนครับพี่แอลตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปที่ตึกเมธานิวาตวงศ์ค่ะครับผมตึกนี้นี่เกี่ยวกับวอร์ดสูติและนารีเวชกรรมยังไงครับค่ะตึกนี้นะคะเป็นหอพักพิเศษของผู้ป่วยนะคะซึ่งผู้ป่วยทางนารีเวชกรรมเนี่ยก็จะพักอยู่ที่ตึกเมธา2กับเมธา3ค่ะซึ่งเวลาที่น้องๆเนี่ยมาราวเช้าหรือว่ามาติดตามผู้ป่วยนะคะก็จะมาติดตามได้ที่2ชั้นนี้ค่ะครับผมก็สำหรับน้องๆคนไหนที่มีผู้ป่วยอยู่ในความดูแลนะครับผมก็อย่าลืมมาที่ตึกเมธา2และ3ด้วยนะครับผมก็ให้เข้าไปถึงแล้วก็สวัสดีพี่พยาบาลแล้วก็อย่าลืมขออนุญาตดูแฟ้มแล้วก็ดูให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บที่เข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับผมครับก็เดี๋ยวพี่ไปก่อนนะครับผมตอนนี้พี่
ี่ก็อยู่ที่หน้าห้องผ่าตัดนะครับผมหรือหน้าห้อง OR นะครับเดี๋ยวจะพาน้องๆไปดูนะครับผมว่าจะปฏิบัติตัวกันยังไงต่อนะครับผมมาเดี๋ยวตอนนี้พี่ขอสแกนบัตรก่อนนะครับครับเข้าไปดูกันเลยฮะอ้าวแอลอ้าวพี่มาทำอะไรก็มาเข้าเคสสูกับเคสไก่นี่โอเคแล้วเดี๋ยวจะขอให้สาธิตน้องๆหน่อยนะว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างนะอันนี้อันดับแรกต้องทำอะไรก่อนนะฮะก็อันดับแรกนะคะพอเข้ามาถึงก็ต้องถอดรองเท้าแล้วก็เก็บรองเท้าให้เรียบร้อยค่ะครับผมเดี๋ยวผมถอดก่อนนะฮะเข็มโอเคแล้วยังไงต่อเอ่ยพอเสร็จแล้วเราก็ต้องไปเปลี่ยนรองเท้านะคะเป็นรองเท้าสเตอร์ไลน์ค่ะโอเคมาไปเปลี่ยนกันโอเคเราเปลี่ยนกันเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวก็ไปดูกันต่อนะว่าข้างในเราทำอะไรกันต่อไปครับพี่ก็อยู่ในห้องเตรียมตัวก่อนเข้าห้องผ่าตัดนะครับผมเราต้องทำยังไงต่อครับพี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าไปเปลี่ยนชุดค่ะที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะก็จะแบ่งออกเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของผู้ชายกับผู้หญิงนะคะครับก็ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ชายก็อยู่ฝั่งนี้นะครับผมส่วนห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้หญิงก็อยู่ด้านนี้ค่ะก็หลังจากที่น้องๆเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเรียบร้อยนะครับผมก็เก็บของในตู้ล็อกเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับผมอย่าวางเกะกะนะครับผมแล้วก็นำของมีค่าทั้งหมดติดตัวไปเสมอนะครับผมหลังจากนั้นเราก็มาหยิบอุปกรณ์ที่เราจะต้องเข้าไปก่อนณห้องผ่าตัดนะครับผมซึ่งในโซนตรงนี้นะครับด้านหลังของพี่เนี่ยก็คือโซนกึ่งสเตอร์ไลน์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะครับก็อุปกรณ์นะคะจะอยู่ทางด้านนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของแมสนะคะหมวกแล้วก็แว่นตาค่ะครับผมก็3อย่างเนาะก็หยิบอุปกรณ์ไปแล้วก็ใส่ให้เรียบร้อยเสมอนะครับผมแม้กระทั่งเข้าไปในห้องกึ่งสเตอร์ไลน์นะครับผมก็อย่าถอดนะครับเพื่อป้องกันการปนเปื้อนครับผมก็ขอให้น้องๆปฏิบัติตนตามที่พี่ๆได้แนะนำด้วยนะครับครับก็สำหรับน้องกลุ่ม3และ4นะครับผมที่ยังอยู่นะฮะพี่ยังไม่ได้พูดนะก็สำหรับ2กลุ่มนี้เนี่ยเดี๋ยวเวลาก่อน 9:00 นนะครับผมน้องๆก็ต้องรีบมาที่อาคาร100ปีนะครับผมเพื่อเตรียมตัวออก OPD แล้วก็ ANC หรือว่าฝากคัดนะครับผมแต่เดี๋ยวเราก็จะไปกันเลยเดี๋ยวพี่จะไปแนะนำนะครับมาเร็วเลยครับก็สำหรับด้านหลังของพี่นะครับผมก็คือคลินิกสูตินรีเวชกรรมนะครับผมซึ่งด้านในนี้จะประกอบไปด้วยคลินิก OPD ของนรีเวชกรรมและ ANC ของสูติกรรมนะครับผมก็สำหรับกลุ่มที่3และ4ที่พี่ยังไม่ได้พูดนะครับผมก็จะต้องมาปฏิบัติงานที่นี่ก่อนเวลา 9:00 นนะครับผมจากที่น้องๆเดินเข้ามาเนี่ยน้องๆก็ขึ้นมาที่ตึก100ปีชั้น2เนาะแล้วก็เดินเข้าไปด้านหลังนะครับผมไปเก็บสัมภาระให้เรียบร้อยทั้งคนที่ออกนรีเวชกรรมแล้วก็สูติกรรมนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้แยกย้ายนะครับโดยคลินิกของนรีเวชกรรมเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือของพี่นี้นะครับผมส่วนคลินิกของสูติกรรมเนี่ยจะอยู่ทางด้านหลังด้านในสุดตรงนู้นนะครับผมสิ่งที่น้องมาเนี่ยน้องก็ต้องมานั่งรออาจารย์ให้เรียบร้อยนะครับผมเตรียมความรู้มาให้พร้อมนะครับผมแล้วก็ทำการเฝ้าดูอาจารย์ตรวจคนไข้นะครับผมดูประวัติการตรวจร่างกายแล้วก็ความรู้ต่างๆก็ให้จดแล้วก็ observe ไว้นะครับผมอันนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับคลินิก OPD นรีเวชกรรมนะครับผมต่อไปก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับค่ะต่อไปก็เป็นคลินิกสูติกรรมนะคะก็คือเป็นคลินิกฝากครรภ์นั่นเองค่ะก็จะอยู่ด้านในสุดเลยนะคะน้องๆก็เหมือนกันค่ะก่อน 9:00 นก็จะต้องมาเตรียมตัวนะคะวางของให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปนั่งรออาจารย์นะคะในคลินิกค่ะแล้วก็ต้องเตรียมความรู้มาด้วยค่ะอย่างเช่นว่าคุณแม่ท่านนี้มีอายุครรภ์เท่าไหร่แล้วควรจะแนะนำอะไรบ้างนะคะเรื่องน้ำหนักเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องอัลตราซาวด์นะคะดูเพศได้หรือยังอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ห้องตรวจครรภ์นะครับผมที่ตึก OPD ชั้น2อาคาร100ปีครับผม
ห้องนี้มีไว้ทำอะไรคะครับก็สำหรับห้องตรวจครรภ์นะครับผมก็จะมีไว้สำหรับมารดานะครับผมแล้วก็ลูกในทารกเนี่ยมาทำการนัดตรวจสุขภาพนะครับผมก็ห้องนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จัดไว้สำหรับมารดานะครับผมแล้วก็ทารกในครรภ์เนี่ยไว้ตรวจสุขภาพและคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นนะครับผมสำหรับการพิจารณาเพื่อพบแพทย์ต่อไปนะครับผมซึ่งมารดาแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีภาวะต่างๆหรือโรคต่างๆแตกต่างกันนะครับผมก็สามารถมาทำการคัดกรองเบื้องต้นได้ที่ห้องนี้ก่อนนะครับค่ะจะสังเกตเห็นว่าในห้องนี้นะคะจะมีเตียงนอนหลายเตียงมากนะคะก็เพื่อให้มารดานอนนะคะแล้วก็ตรวจสุขภาพทั้งมารดาแล้วก็ทารกเลยค่ะครับครับก็สำหรับห้องนี้นะครับผมก็คือห้องเรียนที่2ชั้นที่4อาคาร100ปีนะครับผมซึ่งเป็นห้องคอนเฟอเรนซ์ของภาควิชาสูตินรีเวชกรรมในตอนกลางวันนะครับผมซึ่งน้องๆเดินเข้ามาแล้วเนี่ยก็มาประมาณเที่ยงตรงนะครับผมน้องก็เดินเข้ามาในห้องแล้วก็ทำการนั่งบริเวณซ้ายมือของพี่นะครับผมก็คือบริเวณตรงนู้นทั้งหมดติดกับกำแพงนะครับครับก็นี่นะฮะน้องก็นั่งได้เลยนะครับผมตามใจชอบนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่น้องๆจะต้องเตรียมมาก่อนมาห้องนี้เนี่ยก็คือ1ก็คืออาหารนะครับผมน้องๆจะต้องสั่งอาหารเข้ากล่องมารับประทานที่ห้องนี้กันเองนะครับผมโดยสั่งให้เพื่อนทั้งหมดเลยนะครับ16คนนะครับแล้วก็2ก็คือความรู้นะครับผมซึ่งการคอนเฟอเรนซ์กลางวันเนี่ยต้องใช้ความรู้ในการตอบคําถามแล้วก็มีความรู้ต่างๆให้จดจําอีกมากมายนะครับผมครับก็หลังจากที่คอนเฟอเรนซ์เรียบร้อยเสร็จเนี่ยเราก็น้องๆก็ไปปฏิบัติงานในช่วงบ่ายตามตารางที่ได้รับมอบหมายต่อไปนะครับผมค่ะนี่ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะคะของการปฏิบัติตนนะคะในวอร์ดสูติศาสตร์และก็นรีเวชกรรมนะคะรายละเอียดนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะขอให้น้องๆเนี่ยติดตามกับพี่ๆจากเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์นะคะแล้วก็วันนี้นะคะพี่ๆทั้งสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ